ผมก็คงพูดอะไรไม่ได้หรอกครับก็คงต้องมันเป็นสิทธิ์ที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือคุณที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจนะครับแต่ในมุมผมเองผมคงต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทำให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมแล้วฮะสื่อทุกๆสื่อที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันจะได้ดีขึ้นไงคุณจะปล่อยไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อนผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทำในกระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมหลักๆก็คือมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนแล้วฮะจะให้กินของเน่าของไม่เน่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ที่แน่คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับในฐานะผมเองก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคงต้องกราบเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้องๆอย่างบอยหรืออย่างกันเองก็เป็นน้องๆนะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนอยู่วงการเดียวกันเนี่ยผมก็ยังคำเดิมนะครับว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงคุณการนะหมายถึงคนอื่นๆที่กำลังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือการนำเสนอครับว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ที่นี่แต่ไม่ได้หมายความว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนกับสินค้านี้คุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไม่อยู่ที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนาเนี่ยคืออะไรหลักของกฎหมายอยู่ที่เจตนาก่อนนะครับลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังถูกแจ้งข้อกล่าวหานะก็เป็นกำลังใจในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทำผิดก็ว่าไปตามผิดเท่านั้นเองครับเปิดซื้อเสียงปริศนาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสบอลกับเสียงปริศนาเสียงหนึ่งที่การเจรจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถดีมือได้เลยขอให้ดูแลไม่ทราบว่าได้ฟังที่เสียงนี้หรือยังครับยังเลยฮะผมฟังแล้วพี่หนุ่มฟังแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอจริงหรือเปล่านะต้องบอกงี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอศาลพิพากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่ๆวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใครมาเคลียร์หรือเขาไปเคลียร์ใครหรือให้ใครมาเคลียร์ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้ากระแสประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกได้บอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดูดนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ธานอสครับทำไม่ได้